จากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวรักไม่รักรักนี่ก็ไม่รักนี่รักไม่รักรักไม่รักคุณทัศน์มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อผมกำลังเด็ดกลีบกุหลาบอยู่ครับคุณหมอคือทางวัฒนธรรมตะวันตกเขาเชื่อว่าถ้าเราเด็ดกลีบกุหลาบเสียงทายเนี่ยว่ารักหรือไม่รักเนี่ยนะฮะก็เราจะได้ทราบคำตอบคือผมอยากจะทราบว่าชาวหนองแขมแฟนๆรายการเนี่ยเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าคุณฮาร์ดค่ะเรื่องรักไม่รักอย่างนี้มันหมดยุคแล้วค่ะถ้าอยากรู้โดยเฉพาะวัยทีนนะคะที่กำลังว่าผมเล่นมุกโบราณใช่ไหมทำไมฮะวัยทีนเลยครับถ้าเป็นวัยทีนนี่เขาต้องไปพบคุณหมอพันศักดิ์ค่ะเพราะคุณหมอพันศักดิ์จะไขความลับให้ว่ารักไม่รักในน้องวัยทีนจะเป็นยังไงต้องไปดูกันค่ะไปดูกันเลยครับอันนี้ก็ทิ้งเลยนี่ไงเพื่อนกับลูกเธอแฟนฉันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับใช้ปัญหารับวัยรุ่นกับดูเด็กครั้งนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดราชโอรสครับในการโครงการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความรักวัยรุ่นก็มีความรักใช่ไหมครับคุณผู้ชมทางบ้านก็มีความรักปัญหาต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องลับๆที่น้องๆเขาอยากจะรู้และเราก็มีหน้าที่ที่จะไขความลับให้น้องๆเขาใช่ไหมครับน้องๆใช่ไหมใช่นะครับใช่ใครอยากถามคนแรกถ้าบอกรักผู้ชายก่อนจะผิดปะคะแล้วผู้ชายเขาจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วชายหญิงเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเรารักใครชอบใครเราก็บอกเขาได้ใช่ไหมครับแต่ในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีนั้นเนี่ยมันมองเหมือนรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงไปบอกรักผู้ชายก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้หญิงง่ายๆผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัวหรือผู้หญิงที่วัฒนธรรมอะไรไม่ค่อยจะดีนักถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่บอกนะผมก็เห็นใจน้องๆผู้หญิงเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่ดีๆแท้ๆหาทำยายากไปทุกวันแล้วจริงไหมนะครับจนกระทั่งเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาสอนลูกสาวเขานี่จะไปเรียนห่างอกพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเอ้ยยุคนี้นะผู้ชายดีๆแท้ๆหายากไปทุกวันแล้วถ้าเจอผู้ชายสักคนหนึ่งนะทำยังไงก็ได้ให้เขาแต่งงานกับเรายกเว้นว่าไปนอนกับมันโอ้โหชัดไหมครับชัดมากเลยถ้าเกิดน้องรักผู้ชายน้องบอกชอบเขาแต่น้องมีขอบขีดกั้นว่าไม่เกินระดับนี้นะถูกไหมครับไม่ว่ายังไงผู้ชายก็จะเห็นคุณค่าเราจริงไหมครับแต่ถึงเราไม่ได้บอกรักเขาแค่ผ่านมารักตัวจังรักเสร็จแล้ววันนั้นบรรยากาศเป็นใจแล้วเป็นของกันและกันเถอะนะผู้หญิงคนหลังเขาอาจจะไม่ชื่นชอบก็ได้ใช่ไหมครับเพราะมันได้มาง่ายเหลือเกินใช่ไหมครับในขณะที่ผู้หญิงคนแรกมาบอกว่าเรารักตัวนะเราชอบตัวนะแต่ก็ยังทำตัวเป็นผู้หญิงที่ดีน่ารักเรียนหนังสือเก่งทำงานดีและไม่เคยมีอะไรเกินเลยแบบนั้นน้องว่าผู้ชายเขาจะเลือกคนแรกคนหลังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์แต่เวลาจะเข้าหาใครนะเข้าแบบเพื่อนๆก่อนเวลาเข้าแบบเพื่อนแล้วมันซึมลึกตีสนิทดีเข้าใจไหมจ๊ะคนต่อไปครับเชิญครับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะมีเลือดออกจริงหรือเปล่าคะครับผู้หญิงมีเลือดออกครั้งแรกในการมีเพศสัมพันธ์สมัยอดีตเราเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าเยื่อพรหมจารีซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮเมนมันเป็นเยื่อบางๆซึ่งอยู่ตรงปากช่องคลอดหรือว่าตรงจุดซ่อนเล้นนั่นแหละนะครับถ้าเกิดไม่เคยมีอะไรผ่านไปเวลามีอะไรผ่านครั้งแรกเยื่อมันต้องฉีกขาดจริงไหมเวลาฉีกขาดถ้าไปโดนเส้นเลือดมันก็จะมีเลือดออกใช่ไหมครับเพราะสมัยก่อนเขาจึงวัดกันว่าถ้าจะเป็นสาวพรหมจารีนั้นการมีความสัมพันธ์ทางเพศครั้งแรกจะต้องมีเลือดออกแต่ในยุคปัจจุบันเราดูแบบนั้นได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับเพราะน้องๆเดี๋ยวนี้เล่นกายบริหารครับนะครับกระโดดโลดเต้นบางทีเตะฟุตบอลบางคนไปขี่ม้าบางคนว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นขามันยกขึ้นยกลงเยอะไหมเต้นบัลเล่ต์แล้วเต้นอะไรเพราะฉะนั้นมันฉีกขาดไปหมดแล้วจะเลือดออกก็กรณีเดียวผู้ชายทำไม่เป็นไม่รู้จักมุม เพราะฉะนั้นผู้ชายที่ฉลาดก็ต้องทำให้ผู้หญิงหายเกรงมันก็ไม่มีเลือดออกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเกรงแล้วทะลุประตูที่ปิดอยู่เป็นไงมันก็ขาดห้าแยกพระพลาชัยก็เสียเวลานอนของหมอต้องมาเย็บคนต่อไปดีกว่าครับเชิญครับเพื่อนฝากถามมาค่ะว่าจูบที่ดีเป็นอย่างไรคะแหมถ้าเกิดเรานั่งมองเอาตอบแบบหลักวิชาการก่อนเนาะจูบดีๆหนึ่งจูบถูกคนถูกที่ถูกเวลามันก็ดีใช่ไหมครับจูบผิดคนก็จูบฟรีจริงไหมจูบผิดที่ก็อาจจะมีคนเห็นจริงไหมครับจูบผิดเวลาก็เช่นกันหรือจูบผิดจุดใช่ไหมครับ เช่นถ้าเกิดมีคนจะข่มขืนเรามาจูบเราที่เป็นผู้หญิงเราควรทำไงครับเราควรกัดดิ้นให้ขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนั้นก็จูบผิดจุดจูบที่ดีนะครับก็คือจูบซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรักระหว่างคนสองคนเพราะว่าเวลาคนสองคนจะถ่ายทอดความรักกันเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบหนึ่งปากบอกกันจริงไหมครับสองสายตาส่งกระแสจิตกันสามเป็นการสัมผัสทางกายไม่ว่าจะเป็นการกอดสัมผัสเช่นเวลาคุณพ่อคุณแม่กอดเราเรารู้ว่ารักเราไหมถ้าเกิดผู้ชายและผู้หญิงกอดเราเราจะรู้ว่ารักหรือใคร่ก็ต้องดูตอนนั้นแหละใครเจอแล้วก็จะรู้นะครับว่าถ้ารักเขาก็จะกอดสัมผัสอย่างหนึ่งและจูบก็เป็นอีกอวัยวะหนึ่งซึ่งคนจะเชื่อมสัมพันธไมตรีกันได้แล้วถ้าเกิดว่าจูบที่ดีเป็นยังไงจูบถูกคนครับถูกที่ถูกเวลาครับอย่าจูบก่อนเวลาจูบก่อนเวลาก็อาจจะติดเอดจริงไหมคนต่อไปครับเชิญครับจะถามเรื่องเกี่ยวกับถุงยางอนามัยครับว่าใส่1ชั้นหรือว่า2ชั้นจะมีโอกาสจะดีกว่าครับป้องกันได้ดีกว่าครับน้องว่ากี่ชั้นดีก็บางคนก็บอกชั้นเดียวบางคนก็2ชั้นผมว่าก็ชั้นเดียวดีครับขอบคุณครับนั่งลงครับสำหรับน้องๆในห้องนี้ใครคิดว่าชั้นเดียวดียกมือสิครับใครคิดว่า2ชั้นดีกว่าใครว่าถ้าให้แน่ใจใส่5ชั้นเลยเพิ่มขนาดไม่ดีขอบคุณครับนี่ครับน้องๆรุ่นใหม่เพื่อต้องการความมั่นใจอยากจะบอกน้องว่าก่อนอื่นนะครับการที่ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยและมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนั้นเป็นเพศสัมพันธ์ซึ่งปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงนึกออกไหมเพราะว่ามันป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และป้องกันทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการจะใช้ถุงยางอนามัยจึงต้องใช้ถุงยางอนามัยจากผู้ผลิตซึ่งมีชื่อเสียงยอมรับได้เพราะบางทีถ้าเกิดผู้ผลิตไม่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ก็จะไม่ได้คุณภาพจริงไหมครับต้องอ่านว่าได้รับการรับรองโดยอย.นะครับมีฉลากมาตรฐานดูวันหมดอายุนะครับดูซองให้เรียบร้อยว่าไม่มีการฉีกขาดหรือมีอะไรทั้งหลายพวกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ธรรมดาชนิดมีหล่อลื่นชนิดที่ทาแล้วนะครับใส่แล้วมันใช้ได้ทนนานหรือชนิดที่มีกลิ่นมีรสอะไรต่างๆพวกนั้นคุณภาพจะเท่ากันหมดใช้ชั้นเดียวพอแล้วนะครับใช้ชั้นเดียวพอแล้วจะได้เก็บอีกชั้นนึงอีกอันนึงอีกซองนะไว้ใช้ครั้งต่อไปไงจ๊ะใครจะคิดว่าจะทำครั้งเดียวไม่เคยพอจริงไหมเวลามีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ทีต้อง2ถุงก็ใช้ได้ครั้งเดียวจริงไหมถ้าใช้ครั้งละถุงใช้ได้ต้อง2ครั้งนะสรุปว่าครั้งเดียวดีกว่าครับต่อไปครับนะครับไม่มีครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่มีคำถามครับวันนี้ครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ก็คงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับค่านิยมปัจจุบันที่ชอบการมีกิ๊กแถมยังกุ๊กกิ๊กกันโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นความเสี่ยงมหันต์ที่จะทำให้เชื้อเอสระบาดมากขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มเสี่ยงในการได้รับเชื้อ HIV ก็คือกลุ่มแม่บ้านธรรมดาที่ไว้วางใจคุณสามีเพราะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ากลุ่มแม่บ้านที่มาฝากครรภ์ก็มีอัตราติดเชื้อเอสมากขึ้นเช่นกันถือเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องหันมาสนใจให้ความรู้และป้องกันเอสอย่างจริงจังกันครับมีกิ๊กก็ว่าแย่แล้วแต่ถ้ายังไม่รู้จักป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยก่อนลงสนามรักแล้วล่ะก็ระวังติดเอสแล้วจะแก้ไม่ทันนะครับกลับมาสู่รายการชูรักชูรสนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสรีระสุขภาพและสุขเพศของผู้หญิงแล้วนะครับคงจะไม่มีใครสามารถให้คำตอบเรื่องนี้ได้ดีกว่าวิทยากรรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับคุณหมอสุนีไมตรีสถิตสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะแล้วก็จดหมายที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศทุกฉบับนะครับในช่วงนี้จะได้รับหนังสือนี่ครับไขปัญหาลับกับหมอพันศักดิ์เป็นอภินันทนาการครับคำถามคุณผู้หญิงฉบับแรกกันเลยนะคะอายุ24ปีกลุ้มใจเรื่องการมีประจำเดือนแต่ไม่ใช่เรื่องว่ามามากหรือมาน้อยกว่าปกตินะคะมีปัญหาไปอยู่ที่ผ้าอนามัยที่ใช้ทุกเดือนเพราะว่ามีอาการแพ้ผ้าอนามัยเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อก็ยังเหมือนเดิมจะทั้งคันและแสบบริเวณที่สัมผัสกับผ้าอนามัยทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทนใช้ไปจนกว่าจะหมดประจำเดือนพอประจำเดือนหายนะคะตรงที่มีอาการแพ้ผิวก็จะแห้งแตกเป็นขุยกว่าจะรักษาหาย ก็กลับมาเป็นประจำเดือนของเดือนถัดไปอีกครั้งแล้วเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นซ้ำอยู่อย่างนี้นะคะคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าดิฉันควรจะทำอย่างไรดีกลุ้มใจมานานแล้วแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจะไปพบแพทย์ก็อายอีกแล้วค่ะเราบอกว่าผ้าอนามัยเนี่ยหรือแผ่นอนามัยที่เราใช้เนี่ยข้างนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใยสังเคราะห์เราก็ต้องมาดูว่าใยสังเคราะห์นั้นที่เราใช้อยู่เนี่ยแบบชนิดที่มีสีมีกลิ่นหรือว่าเป็นแบบชนิดที่ปกติถ้าเป็นแบบชนิดที่มีสีมีกลิ่นเนี่ยเราก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงละเราอาจจะแพ้ตรงนั้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าที่มีสีมีกลิ่นเนี่ยน้องหนูซึ่งอ่อนบอบบางอันนั้นเนี่ยจะแพ้ทุกคนก็คือไม่ใช่อะค่ะบางคนก็อาจจะค่อนข้างที่จะไวต่อการสัมผัสตรงนั้นแล้วก็ต้องกลับมาดูน้องหนูที่อย่างที่บอกค่ะว่าโดยธรรมดาแล้วเรามีตกขาวหรือเปล่าถ้าเกิดกรณีที่ว่าเรามีตกขาวเนี่ยธรรมชาติผู้หญิงเราจะมีตกขาวซึ่งเป็นปกติได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีเชื้อราค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใส่ผ้าอนามัยเวลาขณะที่เรามีประจำเดือนเชื้อราที่เป็นอยู่อะค่ะกับน้ำประจำเดือนที่ออกมาเนี่ยก็จะไปสัมผัสกับแผ่นอนามัยหรือผ้าอนามัยมันก็ยิ่งชื้นมากตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่ผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยขณะที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเราจะรู้สึกคันใช่ไหมคะธรรมดาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากเชื้อราซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้นะคะเราก็ต้องดูว่ายามธรรมชาติธรรมดาที่เราไม่มีประจำเดือนเนี่ยเราจะมีกลิ่นอับๆไหมของบริเวณอวัยวะเพศเราจะมีตกขาวออกมาซึ่งเหมือนกับกากน้ำนมเด็กที่แบบบูดๆอับๆหรือเปล่าถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีเชื้อราตรงนั้นอยู่แล้วก็ต้องกลับมาดูว่าเราเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยบางคนใส่แผ่นเดียวค่ะแล้วก็ตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะจดไปถึงดึกถึงค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการอับหมักหมมได้แต่ถ้าเราบอกว่าเอ๊ยยามปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเชื้อราก็ไม่เป็นตกขาวก็ไม่มีคันก็ไม่มีนะคะแล้วก็ใส่แผ่นอนามัยที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใส่ผ้าอนามัยก็เปลี่ยนอยู่บ่อยๆวันละสัก3 แผ่นอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ในแต่ละวันที่ไม่ได้มีรอบเดือนไม่ได้ใส่แผ่นอนามัยทุกวันถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ยแล้วบอกว่าอาการตัดปัญหาต่างๆเหล่านั้นออกไปแล้วเราบอกเราใส่ผ้าอนามัยเวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยแล้วมันลักษณะแบบก็เป็นผื่นๆขุยๆแดงๆอันนั้นนะคะก็คืออาจจะแพ้จริงแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะต้องตัดสาเหตุอย่างอื่นร่วมด้วยก่อนคือพูดง่ายว่าเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะพบได้บ่อยกว่าอาการแพ้ผ้าอนามัยด้วยซ้ำไปแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บางคนจะมีอาการแพ้เกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจจะมีได้แต่ว่าน้อยมากนะคะที่จะเป็นแบบนั้นเราถือว่าน้อยมากค่ะก็ต้องดูค่ะต้องตัดปัจจัยรอบด้านก่อนค่ะเรียกรอบเดือนชนรอบเดือนเลยคือมันมีปัญหาเกือบตลอดใช่ค่ะขุยจะหายประจำเดือนขุยจะหายแสดงว่าขุยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราตอบไม่ได้นะคะว่าเขาแพ้ผ้าอนามัยเขาอาจจะเป็นผื่นๆเป็นมีอาการคันๆเป็นขุยๆจากเชื้อราหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้นะคะคุณหมอก็จะบอกว่าในบางคนเนี่ยจะชอบโรยแป้งตรงบริเวณส่วนของน้องหนูเวลาที่เราโรยแป้งแล้วเวลาที่เราใส่อะไรที่มันอับๆบางคนใส่กางเกงที่มันฟิตๆใส่กางเกงยีนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่แนะนำอันนี้ก็ยิ่งไม่แนะนำอะค่ะอาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดปัญหาของอาการรู้สึกเป็นขุยคันเวลาที่มีรอบเดือนแล้วก็ใส่แผ่นอนามัยค่ะอาการขนาดนี้ต้องแก้ความอายไปหาคุณหมอได้ไหมคะเนี่ยก็ควรจะต้องไปดูอย่างน้อยสัก 1 ครั้งนะคะว่าตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ค่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยจะให้แนะนำนะคะก็คือ 1. ขณะที่กำลังเป็นอยู่ก็ไปคุณหมอดูตอนที่เป็นขุยขณะที่เป็นขุยแล้วก็ขณะที่ว่าเนี่ยเป็นขุยแล้วก็ไปคุณหมอดูอะค่ะถ้าเกิดจะให้ดีนะคะถ้าเราบอกว่ากำลังมีรอบเดือนอยู่ควรจะไปดูตอนช่วงไหนคุณหมอสุนีแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็คือไปดูสัก2ช่วงแรกๆคือช่วงที่ประจำเดือนกำลังจะหมดเพราะเราจะดูว่าขุยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือช่วงที่เราไม่มีรอบเดือนเราควรจะต้องไปดูว่าเรามีตกขาวหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะต่อไปกันที่คำถามที่มาจากสายท่านผู้ชมจากทางบ้านนะคะเรามีสายของคุณเอ๋นะคะคุณเอ๋สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเอ๋มีอะไรถามคุณหมอสุนีถามได้เลยครับคือจะถามว่าคลอดลูกได้ประมาณ2 เดือนแล้วสามีขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอะค่ะจะเป็นอันตรายไหมแล้วจะทำให้ท้องหรือเปล่าคะค่ะคุณเอ๋คลอดลูกได้2 เดือนเนี่ยนะคะน้ำเข้าปากหมดหรือยังคะ หมดแล้วค่ะโดยทั่วไปเนี่ยจะหมดประมาณ1เดือนน้ำข้าวปลาจะหมดประมาณ1เดือนถ้าเราบอกว่าหลังจากที่คลอดบุตรเนี่ยสูติแพทย์จะบอกว่าใน1เดือนนั้นเนี่ยไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเราเกรงว่าถ้าเกิดน้ำข้าวปลายังหมดไม่ดีอาจจะเกิดการอักเสบติดเชื้อเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะ2เดือนไปแล้วมีเพศสัมพันธ์ได้ถือเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคุมกำเนิดค่ะคุณเอคงต้องคิดให้เลยนะคะว่าจะคุมกำเนิดแบบในการรับประทานยาไม่คุมกำเนิดหรือว่าฉีดยาคุมหรือว่าใส่ห่วงคุณเอได้ปรึกษาคุณหมอในเรื่องนี้หรือยังคะปรึกษาแล้วค่ะค่ะแล้วคุณเอเลือกในการคุมกำเนิดแบบไหนคะเอาแบบทานยาค่ะค่ะตอนนี้คุณเอรับประทานยาไปหรือยังคะอ๋อทานแล้วค่ะถ้ารับประทานยาไปแล้วเนี่ยเกิน2สัปดาห์แรกไปแล้วเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัย2สัปดาห์ให้รับประทานยาช่วงเริ่มแรกของเม็ดแรกอะค่ะก็คือ2สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยค่ะนะคะอย่างในรายคุณเอเนี่ยคือคลอดบุตรได้2เดือนแล้วรับประทานยาไปถึงแผงหรือยังคะยังไม่ถึงค่ะประมาณครึ่งแผงถึงหรือยังคะอ๋อค่ะถึงค่ะค่ะถ้าเกิดนี้ก็โอเคแล้วอะค่ะก็คือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้โอกาสท้องก็ค่อนข้างยากแต่ว่าคุณเอต้องรับประทานยาให้สม่ำเสมอแล้วก็อย่าลืมนะคะค่ะค่ะค่ะยังมีอีกคำถามนึงนะคะอยากจะสอบถามอะค่ะค่ะค่ะเลี้ยงนมลูกด้วยนมตัวเองอะค่ะค่ะพอดีว่าลูกดูดนมแล้วทำให้นมไม่เท่ากันนะคะมีได้ยังไงคะปกติแล้วคุณเอ๋ขอโทษนะคะปกติ2เต้านี่เท่ากันไหมคะก่อนตั้งท้องนี่เท่ากันไหมคะอ๋อเท่าค่ะ2เต้านี่เท่ากันก่อนตั้งท้องใช่ไหมคะแล้วขณะที่ว่าเราคลอดเสร็จปุ๊บ2เต้าก็ยังเท่ากันอยู่ค่ะเท่าค่ะใช่ไหมคะทีนี้ใน2เดือนที่ผ่านไปเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาอันไหนใหญ่กว่ากันคะอ๋อข้างซ้ายจะใหญ่กว่าแล้วคะแล้วก็ที่เวลาใหญ่กว่านี้มองด้วยตานี่เห็นชัดเจนไหมคะว่าใหญ่กว่าอย่างเงี้ยค่ะชัดเจนเลยค่ะชัดเจนเป็นเพราะว่าคุณเอ๋เลี้ยงลูกด้วยต้องนมข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาหรือเปล่าคะหรอคะอ๋อดูจากข้างไหนมากข้างใหญ่ก็เป็นไม่ได้ว่าอาจจะเลี้ยงแบบถนัดซ้ายถนัดขวาค่ะคุณเอ๋ค่ะอุ้มลูกอะค่ะอุ้มลูกกินนมอุ้มลูกข้างซ้ายค่ะถนัดข้างซ้ายแล้วก็จะดูดข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาใช่ไหมคะถ้าคุณหมอแนะนำนะคะก็คือว่าน่าจะต้องดูด2ข้างให้เท่ากันข้างขวามีน้ำนมไหมคะคุณเอมีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าข้างซ้ายเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยกระตุ้นหรือเปล่าคะคุณเอคะข้างซ้ายเอาข้างขวานมจะบุ๋มหน่อยนึงอะค่ะนมจะบุ๋มหน่อยอ๋อค่ะค่ะคุณเอคะถ้าจะให้ดีนะคะคุณหมอแนะนำว่าควรจะต้องดูด2ข้างให้เท่ากัน2เต้านี่ให้เท่ากันก็คือว่าถ้าเกิดเราดูดแค่เต้าใดเต้าหนึ่งเนี่ยเต้านั้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งมันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาคุณเอเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าเกิดหัวนมบุ๋มเนี่ยเราลองใช้วิธีการที่แบบว่าดึงหัวนมขึ้นมาค่ะหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดไม่ดึงไม่ได้หรือลูกไม่พอใจในการดูดเนี่ยอาจจะปั๊มแนะนำว่าให้ช่วยหน่อยคือดึงแล้วก็ให้เขาชาให้เขาดูดให้เขาช่วยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมเยอะแยะไปที่ว่าจะแปะไว้กับที่หัวนมข้างที่รู้สึกบุ๋มๆแล้วให้ลูกดูดนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดสรีระของเรา2เต้านี้มันเท่ากันนะคะหลังจากที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราเลิกเลี้ยงเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่านิดนึงถ้าจะให้ดีนะคะก็ควรที่จะให้ดูด2เต้าให้เท่ากันค่ะให้นมไปแล้วเวลาหัวนมมันขึ้นแล้วค่ะหัวนมจะกลับมาบุ๋มอีกเหมือนเดิมอ๋อจะบุ๋มเวลาสมมติให้นมด้านขวาแล้วหัวนมเนี่ยหายบุ๋มพอหมดนมแล้วจะบุ๋มเหมือนเดิมไหมก็อาจจะบุ๋มเหมือนเดิมค่ะถ้าก็จะให้ดีก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาตั้งครรภ์หน้าครั้งถัดไปนะคะหรือว่าเวลาที่เราคลอดบุตรไปแล้วพยายามที่จะดึงหัวนมให้แบบถุยดึงไปเรื่อยๆทุกวันก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับถุยให้เราเห็นนะคะคุณน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณเอ๋ครับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสุนีเป็นอย่างสูงเลยนะครับมาช่วยไขปัญหารับติวรักเต็มร้อยกับเรานะครับเอาละครับฝากข้อคิดที่ทำให้ชีวิตรักราบรื่นนะครับของคุณซาร่าผุงประเสริฐนะฮะที่เธอได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารวีว่าอย่างนี้ครับเวลามีอะไรไม่เข้าใจกันต้องคุยกันให้เคลียร์ไม่ใช่ว่าปล่อยให้โกรธแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็หายเพราะความรู้สึกตรงนั้นจะค่อยๆสะสมจนวันหนึ่งอาจจะระเบิดขึ้นมาได้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความ